มาดูเรื่องการใช้คำช่วยวะกันต่อนะครับคำช่วยวะเนี่ยนอกจากจะใช้ในการเน้นสิ่งที่นำมาเป็นหัวเรื่องแล้วนะครับยังสามารถใช้แสดงการเปรียบเทียบได้ด้วยนะครับเปรียบเทียบอย่างไรนะครับเรามาดูกันตัวอย่างแรกนะครับบอกว่า昨日は山が見えましたが今日は見えませんนะครับเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมองเห็นภูเขาแต่ว่าวันนี้ไม่เห็นแล้วนะครับปกติแล้วคำแสดงเวลาอย่างพวกคิโน่หรือคิโอเนี่ยปกติเราจะไม่ใส่คำช่วยถูกไหมครับเพราะว่าเป็นเวลาที่ไม่ได้ระบุชัดเจนเนาะเราก็จะไม่ใส่คำช่วยเลยแต่ทำไมเราถึงเจอการใช้คำช่วยวะมากับเวลาพวกนี้เพราะว่าเขาต้องการจะเปรียบเทียบระหว่างเมื่อวานกับวันนี้เมื่อวานคือคิโน่วันนี้คือคิโอบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเห็นภูเขาแต่วันนี้ไม่เห็นมันคือการเปรียบเทียบระหว่างเมื่อวานกับวันนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาวะมาใช้ในการเปรียบเทียบได้เราก็เลยจะเจอพวกคิโน่หรือคิโอที่มากับคำช่วยวะนะครับตัวอย่างที่สองบอกว่าไวน์วะโนมิมาสนะบีรีวะโนมิมาเซงนะครับเปรียบเทียบระหว่างไวน์กับเบียร์ว่าไวน์เนี่ยฉันดื่มนะแต่ถ้าเป็นเบียร์เนี่ยฉันไม่ดื่มนะครับก็เลยเป็นไหว้วานมิมาสนะบิรวะโนมิมาเซงนะครับมักจะเป็นการเปรียบเทียบในลักษณะที่ว่าประโยคหน้าเป็นรูปบอกเล่าแล้วก็ประโยคหลังเป็นรูปปฏิเสธนะครับประโยคที่3สุดท้ายนะครับบอกว่าคิโอโตเอวะอิคิมาสนะโอซาก้าเอวะอิคิมาเซงกรณีนี้มันมีเอะมาด้วยนะครับก็จะคล้ายๆกับการเอาวะไปเน้นหัวเรื่องนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของจุดหมายปลายทางและมันเอามาเปรียบเทียบกันด้วยมันก็เลยมาทางเอะมาทางวะเลยนะครับก็เลยได้ว่าเกียวโตเอวะอิคิมาสงะเกียวโตเนี่ยฉันไปนะแต่โอซาก้าเอวะอิคิมาเซงแต่โอซาก้าเนี่ยไม่ไปนะครับโอเคก็คิดว่าคงไม่ยากเท่าไหร่อันนี้นะครับลองมาดูเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปก็คือการใช้คำช่วยโมะแสดงข้อมูลที่เหมือนกับที่เรากล่าวไปแล้วนะครับจริงๆแล้วเราเคยเจอโมะมาแล้วตั้งแต่บทที่1ซึ่งโมะเนี่ยก็จะใช้พูดถึงประโยคที่มันมีข้อมูลมาเหมือนกับประโยคก่อนหน้านะครับอย่างเช่นเราบอกว่าทวีซังวะไทจินเดสวาตาชิโมะไทจินเดสคุณทวีเป็นคนไทยผมก็เป็นคนไทยกรณีเนี้ยประโยคหลังเนี่ยมีข้อมูลเหมือนกับประโยคแรกก็คือเป็นคนไทยเหมือนกันเราก็เลยจะชี้ประธานด้วยโมะใช่มั้ยครับคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูอย่างอันนี้บอกว่าคาร่าซังว่าเอโกกะฮานาเซมัสบอกว่าคุณคาร่าเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้นะครับแล้วเราต้องการจะพูดประโยคใหม่ว่าฟรานซิโกโมฮานาเซมัสภาษาฝรั่งเศสเขาก็พูดได้นะพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาฝรั่งเศสเลยนะครับแต่ว่าเราพูดทีละประโยคเราพูดทีละครั้งประโยคหน้ามันจะเป็นเอโกกะฮานาเซมัสคือใช้กะแสดงเหมือนเดิมนะครับเหมือนปกติแต่พอมาเป็นประโยคล่างพูดมาอีกรอบนึงว่าภาษาฝรั่งเศสเขาก็ได้เหมือนกันเนี่ยเราก็เลยต้องเปลี่ยนจากกะไปเป็นโมกรณีแบบนี้คล้ายๆกับการใช้คำช่วยวะนะครับคือโมไปอยู่ในตำแหน่งของกะเนี่ยกะจะต้องหายไปจึงปรากฏเป็นโมตัวเดียวนะครับหรือประโยคที่สองเคียวเนงอเมริกาเออิกิมัสตะบอกว่าปีที่แล้วไปอเมริกามานะครับเม็กซิโกเอโมอิกิมาสตะเม็กซิโกก็ไปปีที่แล้วไปทั้งอเมริกาไปทั้งเม็กซิโกเลยนะครับประโยคแรกไปอเมริกาใช้เอตามปกติแต่พอเราพูดขึ้นมาเพิ่มขึ้นให้ข้อมูลเพิ่มมาว่าเม็กซิโกก็ไปเช่นกันเนี่ยก็จะต้องเอาโมมาช่วยในการแสดงข้อมูลที่มันเคยพูดไปแล้วว่าไปมาใช่ไหมฮะก็เลยกลายเป็นเม็กซิโกเอโมอิกิมาสตะโดยปกติแล้วมันจะต้องมาพร้อมกันเพราะว่าเอ๊ะมันไม่ได้แสดงประธานแล้วก็ไม่ได้แสดงกรรมเหมือนวะกับโอใช่ไหมฮะมันแสดงจุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นมันควรจะมาด้วยกันเป็นเอโมแต่กรณีนี้เนี่ยเขาสามารถละเอ๊ะได้นะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับก็เลยอาจจะได้ยินเหลือเป็นเม็กซิโกโมอิกิมาสตะเฉยๆก็ได้นะครับมาดูตัวนี้บ้างคิโนเอนิโทริกายิมัสเนะเขาบอกว่าบนต้นไม้มีนกอยู่เนาะนะครับบนต้นไม้มีนกอยู่คราวนี้อีกคนนึง
ชี้ขึ้นไปฮอระคิโนชิตะนิโมอิมัสโยฮอระก็คือเอ้ยนู่นไงนั่นไงอะไรประมาณนี้นะครับตรงนั้นที่คิโนชิตะก็คือใต้ต้นไม้ก็มีเหมือนกันนะเออไม่ได้มีแค่ข้างบนอย่างเดียวแต่ใต้ต้นไม้ก็มีการจะบอกว่าใต้ต้นไม้ก็มีเนี่ยใต้ต้นไม้เป็นตำแหน่งใช่ไหมฮะก็เลยต้องใช้นี้ส่วนคำว่าก็คือโมเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมาพร้อมกันเป็นนิโมก็เลยได้ว่าคิโนชิตะนิโมอิมัสโยจะเห็นว่าการใช้โมตรงนี้เนี่ยมันคล้ายกับการใช้วะเลยนะครับว่าถ้ามันมาอยู่ในตำแหน่งของกะหรือโอกะกับโอจะต้องหายไปเหลือเพียงวะหรือโมตัวเดียวแต่ถ้ามากับคำช่วยตัวอื่นมันจะมาด้วยกันได้นะครับลองดูอีกตัวอย่างนึงนะครับบอกว่าวาตาชิโนเฮยาคาระอุมิกามิเอมัสนะครับจากห้องของฉันเนี่ยมองเห็นทะเลนะครับจากห้องของฉันมองเห็นทะเลเราต้องการจะซ้ำข้อมูลว่าโอโตโนเฮยาคาระโมมิเอมัสจากห้องของน้องชายก็เห็นเหมือนกันนะครับจากห้องของน้องชายคือโอโตโนเฮยาคาระแล้วเราก็เอาโมไปเสริมก็เลยได้ว่าโอโตโตโนเฮยาคาระโมะมิเอมัสจากห้องของน้องชายก็มองเห็นเช่นกันนะครับก็เลยมาติดกันแบบนี้โอเคนะครับถ้าไม่เข้าใจนะครับลองพิมพ์ถามมาว่าไม่เข้าใจตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับบางทีไม่รู้ว่าพูดไปวกไปวนมาหรือเปล่านะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการใช้ชิกะแสดงจำนวนที่มีปริมาณน้อยนะครับชิกะจะแปลว่าเพียงแค่หรือเท่านั้นนะครับพอเราบอกว่าแปลว่าเพียงแค่หรือเท่านั้นหลายๆคนอาจจะนึกไปถึงดาเกะนะครับซึ่งดาเกะก็แปลว่าเพียงแค่ใช้แสดงจำนวนที่มีน้อยเช่นกันแล้วมันต่างกันอย่างไรนะครับลองดูตัวอย่างนี้ก่อนนะครับตัวอย่างนี้บอกว่าฮิราคานะดาเกะคาเคมัสแปลว่าเขียนได้แต่ฮิราคานะเขียนได้แค่ฮิราคานะนะครับทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนจากดาเคะมาเป็นชิกะชิกะจะมีข้อแม้ว่าต้องใช้กับรูปปฏิเสธเท่านั้นแต่มันไม่ได้มีความหมายเป็นปฏิเสธนะครับมันแสดงถึงจำนวนหรือปริมาณที่น้อยเช่นกันเหมือนกับดาเคะแต่เมื่อเราใช้ชิกะเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันน้อยยิ่งลงไปกว่านั้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็เลยเป็นฮิราคานะชิกะคาเคมาเซงคนพูดด้วยความหมายก็คือเขียนได้แต่ฮิราคานะเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่คนพูดจะมีความรู้สึกว่ามันน้อยยิ่งกว่านั้นอีกนะนะครับรู้สึกว่าไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับฉันเขียนได้แค่นี้นะครับต่อมานะฮะこのクラスは学生が5人しかいませんห้องนี้เนี่ยมีนักเรียนแค่5คนเท่านั้นรู้สึกว่าน้อยไหมครับถ้ารู้สึกว่าน้อยมากเราใช้ชิกะนะครับแล้วอย่าลืมว่าต้องผันกริยาข้างหลังเป็นรูปปฏิเสธด้วยนะครับตรงนี้ถ้าหากว่านักเรียนมีเยอะกว่านี้สักหน่อยเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้ชิกะก็ได้นะครับเช่นห้องนี้มีนักเรียนแค่15คนเราอาจจะใช้เป็นこのクラスは学生が15人だけいますนะครับแต่พอมาเป็น5คนปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่าน้อยมากเลยเราก็เลยใช้เป็น5人しかいませんนะครับいませんไม่ได้แปลว่าไม่มีนะครับยังคงแปลว่ามีนั่นแหละแต่มันถูกบังคับว่าต้องใช้เป็นรูปปฏิเสธเมื่อมากับชิกะเท่านั้นเองนะครับประโยคต่อมาบอกว่าこの花はここにしかありませんนะครับดอกไม้นี้เนี่ยมีแต่ที่นี่เท่านั้นนะครับกรณีนี้ชิกะมากับคำช่วยนิที่แสดงตำแหน่งนะครับก็เลยจะมาพร้อมกันเป็นนิชิกะนะครับแต่อย่างข้อแรกเนี่ยนะครับที่เป็นฮิราคานะชิกะเนี่ยเพราะว่าเดิมมันคือตำแหน่งของคำช่วยโอหรือกะใช่ไหมฮะมันก็เลยเอาชิกะมาแทนที่ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เช่นกันโกนินเนี่ยปกติมันไม่ต้องมีคำช่วยนะครับมันก็เลยใส่คำช่วยลงไปข้างหลังได้เลยเพราะว่าหลังจำนวนเราจะไม่ใส่คำช่วยนะครับยกเว้นถ้าเป็นคำช่วยลักษณะแบบนี้ที่แสดงจำนวนอย่างเงี้ยเราใส่ได้นะครับแต่ข้อนี้มันมีนิแสดงตำแหน่งมันเลยต้องมาด้วยกันนะครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับเกชาเกียวโตเดชิกะมีมาเซนกะเกชาเนี่ยสามารถเห็นได้ที่เกียวโตเท่านั้นหรือเปล่าข้อนี้เป็นคำถามนะครับเป็น